อ้าวซันนี่ครับผมเชิญเลยฮะครับผมก็มีข่าวนะครับคุณณเดชครับผมแจ้งกรณีถูกแฟนคลับสุวรรณภูมิลวนลามครับผมเราไม่ติดใจเอาความก็ตอนก่อนหน้านี้รายการจะมีเสนอคลิปไปฮะที่เป็นภาพนะครับผมก็จะเป็นชายใส่ชุดขาวหมวกขาวแล้วก็ใส่แว่นดำคนนึงจะวิ่งเข้ามาว้ายว้ายณเดชแล้วก็จับตัวอะไรแบบนี้ครับจะเป็นยังไงนะพี่ไม่เห็นอีกสักทีเนี่ยๆๆๆฮะเดี๋ยวจะมีคนนึงวิ่งเข้ามาครับผมดูคลิปนะเมื่อกี้แต่ก็พูดว่าอย่างนี้นะเจ๊แล้วจับตัวแน่ใจว่าตำรวจเขาจับถูกตัวจับถูกไม่ใช่ผมสิเขาบอกชอบใส่ตลอดมาเนี่ยนะคนนี้วิ่งไปเขาบอกจะมาตลอดครับคือจะใส่ชุดนี้เลยฉันนี่ไม่เคยเจอใช่ไหมไม่เคยเจอคนนี้ฉันนี้จะทำไงผมก็ว้ายเจอมานานแล้วตำรวจจับไปแล้วครับใช่ตำรวจจับไปแล้วครับแล้วเขาบอกว่าเขาขี่จักรยานมาสุวรรณภูมิบ่อยๆเพราะว่าถ้าได้กอดดาราแล้วมีความสุขแต่เมื่อวานนี้ก็เดือดว่ายังไงใช่ไหมความสุขแต่เมื่อวานนี้ก็เดือดว่ายังไงใช่ไหมก็เนี่ยจะฟังเสียงสัมภาษณ์ของเขาจะมีเสียงสัมภาษณ์ไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้เหมือนกันครับก็เป็นแฟนคลับคนหนึ่งครับผมก็เขาคงรักเราแหละครับเขาก็อยากจะใกล้ชิดอยากจะอะไรนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามั้งครับผมก็เสียงดังเฉยๆครับผมหมายถึงว่าเราได้ยินเสียงดังแล้วก็ตกใจอะไรกันอะไรเงี้ยจริงๆก็ไม่มีอะไรคุณแม่ตกใจมากกว่าครับผมลวนลามเหรอฮะจะเรียกว่าลวนลามไหมก็คงไม่หรอกครับส่วนมากแฟนคลับอะไรเงี้ยเขาก็จะมีกอดบ้างอะไรมีจับมือบ้างก็เป็นธรรมดาครับผมใช่แต่ถ้าใครมากเกินไปหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็จะปฏิเสธไปหรือว่าเราจะบอกเราจะมีคนที่แบบว่าเป็นผู้จัดการหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยบอกเขาให้อะไรเงี้ยถึงความเหมาะสมที่ควรจะทำอะไรเงี้ยครับผมนี่ฮะคือคนที่ถูกจับคนนี้เนี่ยเขาสารภาพนะฮะว่าก็ทำแล้วเขามีความสุขแต่มันเป็นความทุกข์ของคนอื่นไงถ้าแฟนคลับเขาลวนลามซันนี่แล้วเขามีความสุขซันนี่จะว่าไงมาเลยฮะนี่เป็นการผมงงว่าเขาใส่ชุดเดิมอะไรตลอดเวลาเขาซีล็อกชุดมาไม่เป็นคอนเซปต์เขาเป็นคอนเซปต์ใส่ชุดขาวใส่หมวกนะตำรวจจับ500แล้วตักเตือนว่าอย่าทำอีกนะไม่กลัวใช่ไหมซันนี่ไม่กลัวทีมงานเตรียมเลยนะอ้าวอย่างนี้ได้ประกาศไปแล้วว่าซันนี่ไม่ใช่ไม่กลัวแบบไม่ได้อะไรไม่ได้กลัวเลยครับผมมีข่าวต่อไปชอบนักลายอย่างเงี้ยเก่งๆอย่างเงี้ยไปดูต่อเรื่องของคุณอาร์ตครับผมคุณอาร์ตประสุทธิ์ครับก็ตอนนี้มีโชว์ภาพหวานกับแฟนสาวของตัวเองนะครับก็ตอนนี้จะมีเรื่องของเขามาคือก็มีเนี่ยเป็นข่าวมา1อาทิตย์เต็มๆครับเกี่ยวกับสาวประเภท2ที่ชื่อว่าน้องพลอย1910ครับผมแต่ล่าสุดก็2คนนี้ฮะก็เคลียร์ปัญหากันแล้วอะไรอย่างเงี้ยโดยถ่ายรูป Instagram ออกมาโชว์กันอะไรแบบเนี้ยครับก็มีเห็นว่ามีภาพนิ้วก้อย2นิ้วที่เกี่ยวกันอยู่ดีกันแน่ว่าคืนดีกันแล้วนะครับผมอันดีเจด้วยเนาะเห็นว่านักข่าวคุยกับคุณอาร์ตก็ยืนยันนะว่าคืนดีกันเรียบร้อยแล้วค่ะแสดงความยินดีด้วยครับนะคุณน้ำฝนยื่นคำขายเหมือนกันถ้าทำผิดครั้งที่2อีกเลิกชัวร์ผมกดเหล็กเลยใช่กดเหล็กเลยอ๋อนะครับผมซันนี่เห็นน้องพลอยยังยังเหลือโอเคเดี๋ยวไปให้ดูข้างนอก1910นี่อายุเขาเหรอฮะเหลือไม่ใช่คืออะไรเลขอะไรฮะก็เป็นเลขแกมป์อ๋อสแกมป์ครับอาจจะปีอะไรสักตัวอย่างหรือตัวเลขที่มีความดีเก่าไม่รู้เขาค่ะเดี๋ยวพี่อย่าให้นัดให้พบกันโอ้เจอหลายคนเลยทีนี้ท่านผู้ชมฮะเรื่องนี้ผมขออนุญาตแจ้งนะฮะว่าน้องณชัดของเราชวดรางวัลพิเศษรอบ Fast Tagสาขามิสท็อปโมเดลไฟนอลจากมิสเวิลด์2012ที่มองโกเลียนะคุณณวัฒน์ซึ่งตามน้องณชัดไปอยู่ที่นั่นด้วยเนี่ยนะคือลุ้นนะฮะฟาสแท็กของท็อปโมเดลไฟนอลก็คือเดินแบบพอไม่มีโอกาสเข้าไป1ใน10เนี่ยคุณณวัฒน์บอกน้องร้องไห้เสียใจมากแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเดินแล้วเนี่ยน้องมั่นใจว่าเข้าแน่ๆใช่เพราะว่าเวลาเดินได้รับเสียงปรบมืออย่างล้นหลามคือดังกึกก้องเลยคนดูที่มาดูก็ปรบมือให้น้องเนี่ยนะคะแต่ว่าพอผลออกมาแล้วไม่มีชื่อของน้องเนี่ยคนด้านล่างเวทีก็เริ่มซุบซิบซุบซิบกันเหมือนกันและเห็นบอกว่ากรรมการนอกบางคนเนี่ยก็บอกเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมน้องณชัดไม่ผ่านเข้ารอบอันนี้คุณณวัฒน์บอกนะฮะ เราไม่ได้เห็นเหมือนถ่ายทอดสดโอลิมปิกเราไม่รู้ก็อย่าเพิ่งไปตัดสินใจแต่ยังมีลุ้นเข้ารอบในสาขามิสมัลติมีเดียใช่ให้แฟนๆกดไลค์ผ่านแฟนเพจอย่างที่เคยแจ้งไปเนี่ยนะ Miss World แล้วก็ขีดไทยแลนด์นะคะตอนนี้มีคนเข้าไปกดไลค์ให้น้อง 173,588 คนแล้วเชิญกดเยอะๆค่ะและเรื่องของซันนี่มาปิดท้ายเรื่องอะไรกันเนี่ยครับเป็นเพลงดังของพี่เบิร์ดครับพี่เบิร์ดของฉันในต่างครับผมก็ก่อนหน้านี้จะมีศิลปินสาวเกิร์ลกรุ๊ปของประเทศญี่ปุ่นนะครับเขาได้ซื้อเพลงลิขสิทธิ์เพลงพี่เบิร์ดไปอ๋อเพลงนี้ทำเพลงแล้วไปทำแล้วเต้นเป็นเพลงชื่อเรามาซิงก่อนฮะแต่ตอนเนี้ยเอาเพลง Too Much So Much Very Much ไปทำแล้วครับผมโดยท่านวูก็เต้นเหมือนพี่เบิร์ดเลยเน่
นี่ยเดี๋ยวไปเลยท่านนี่จะโกรธไหมท่านนี้จะได้ไหมมันยากเกินกว่าที่ท่านนี่จะทำได้ไม่มีอะไรยากเกินมันยากไปท่านนี้ทำได้มันยากไปต้องหาสมาชิกในวงเอฟโฟทีมผมก่อนไหวไหมไปไหนวันนี้หมดแล้วมันยากนะท่านี้มันยากยากยากเขาต้องฝึกครับไหนขึ้นมาดิฝึกอะไรนะฮะไหนบอกไม่อายไงไม่อายไม่อายไม่ได้อายนะครับผมเก็บไว้สบายสบายเรื่อยๆใช่น่ะครับไม่กล้าอะไรนะครับไม่กล้าวันนี้อากาศดีนะฮะเอานะก็แสดงความยินดีกับท่านนี่แล้วก็คุณสุขันธ์ด้วยครับผมก็นี่คือประเด็นสำคัญอยู่ตรงที่หนังไทยยืนลงมา3สัปดาห์ได้ครับผมอันนี้คือความภาคภูมิใจนะกำลังเข้าสู่70ล้านครับผมวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะและลาไปตรงนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเธอจะมีความสุขที่สุดจะยิ้มไม่หุบอีกแล้วไม่หยุดจะนอนฝันถึงเราโอ้ baby smile รักเราจะตามไปจุดเบาๆเธอจะซับซ่าและจะให้เศร้า